ถ้าสังเกตให้ดีๆกับการสลับระหว่างคลีนจ๋าแตกแบบนิดๆสวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับคลิปนี้เราอยู่กับ M Orange ครั้นโปร60ครับ M Orange เนี่ยถือว่าเป็นตู้แอมป์กีตาร์ระดับตำนานของโลกใบนี้เลยนะครับผมเคยทำคลิปเล่าเรื่องประวัติของ M Orange ไปแล้วนะครับรวมถึงได้เคยทำการทดสอบตัวครั้น 20RT ไปแล้วด้วยหรือว่าจะเป็นแอมขนาดเล็กนะครับที่เอาไว้ซ้อมในห้องนอนแบบว่าเสียงไม่ดังจนเกินไปอย่างรุ่นครั้น12และคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการทดสอบครั้นโปร60กันครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยทั้ง2รุ่นที่ผมเคยทำการทดสอบไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นครั้น 20RT หรือว่าครั้น 12เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีคำว่าโปรนะแต่ว่ารุ่นนี้มันมีคำว่าโปรมันโปรเฟสชั่นอลยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำการทดลองแล้วก็ทดสอบกันครับเรามาพูดถึงกันที่ดีไซน์ของ M Orange ก่อนนะ M Orange เนี่ยต้องบอกว่าเป็น M ที่แบบมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากนะครับลองนึกภาพนะเวลาเราใช้ M Orange แล้วอยู่บนเวทีเนี่ยทุกคนเชื่อไหมครับต่อให้คนที่อยู่แบบท้ายฟลอร์ของคอนเสิร์ตเลยนะมองขึ้นมาบนเวทียังไงนะต้องมองเห็น M Orange แน่นอนเพราะว่า M Orange มันมีดีไซน์แล้วก็มีสีสันที่แบบแสบซวงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับโดยที่จุดเด่นของเขานะเขาก็จะใช้หนังหุ้มนะครับที่เป็นสีส้มนะแล้วก็จะตัดกับขอบสีดำนะก็ถึงสีสันจะฉูดฉาดแต่ก็แอบดุนิดนึงนะครับที่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะเขาก็จะใช้เป็นเชือกถักนะครับสีเป็นแบบไข่ไก่สีครีมอ่อนๆ นะครับก็ค่อนข้างแมทชิ่งดีกับตัวหนังที่หุ้มตรงตัวบอดี้ของเขานะครับแล้วมาดูที่โลโก้ตรงนี้ก็จะหรูหราสไตล์อังกฤษเลยนะครับจะเขียนว่า Orange นะแล้วก็เป็นตาโลโก้ของแบรนด์เขานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ภาคพรีแอมป์กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอวางกีตาร์นิดนึงและตัวนี้ผมก็มองว่ามันเป็นแอมป์ที่มีขนาดมาตรฐานนะครับสามารถเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะเอาไปลุยเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าจะเอาไปเล่นในผับหรือว่าร้านอาหารเนี่ยถือว่าความดังของมันเนี่ยเพียงพอมากๆเลยนะครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงคือมันเป็นแอมป์ที่เป็น solid state นะครับก็คือใช้วัสดุที่ประเภทที่เป็นแบบทรานซิสเตอร์นะครับไม่ได้ใช้หลอดนะเพราะฉะนั้นนะมันจะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาแต่ว่าตัวนี้ขนาดมันมาตรฐานนะผมนิยามว่ามันไม่หนักจนเกินไปนะผมสามารถถือได้คนเดียวถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากแบบเอาไว้ใช้งานแบกขึ้นรถเนี่ยเรายังแบกมันขึ้นรถได้คนเดียวนะเดี๋ยวผมจะลองถือให้ดูนะว่าผมถือได้คนเดียวจริงๆมาฟึบทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ภาคปีแอมกันนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยปีแอมมันจะไม่ได้อยู่ตรงด้านหน้านะจะอยู่ตรงด้านบนนะครับจุดแรกนะครับเรามาดูที่ตรงนี้นะก็จะเป็นปุ่ม on off นะครับผมถัดมานะตรงนี้นะจะเป็นปุ่มที่เอาไว้เปลี่ยน channel นะครับโดยที่ตบขึ้นไปด้านบนก็จะเป็น channel dirty นะซึ่งก็คือ channel เสียงแตกแล้วก็ตบไปด้านล่างนะครับก็จะเป็น channel เสียง clean นะครับผมต่อไปที่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรู input นะครับแล้วก็จะเป็น channel แรกที่เป็น channel clean นะครับก็จะมี volume แล้วก็มี EQ ที่เป็น triple กับ bass นะครับต่อมานะครับที่ channel ที่2นะที่เป็น channel dirty นะก็คือเสียงแตกเนี่ยก็จะมีปุ่ม gain นะครับแล้วก็จะมี EQ มาให้ทั้งหมด3แบนด์นะครับก็คือ triple middle แล้วก็ bass นะครับส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่ม volume นะครับที่ใช้ control ดังเบานะครับของ channel dirty นะครับและถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็น Master Volume นะครับซึ่งใช้คอนโทรลดังเบาที่เป็นแบบเมนรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมี Reverb ให้ด้วยนะครับซึ่ง Reverb เนี่ยจะเป็น Reverb แบบดิจิตอลนะครับโดยมีโหมดทั้งหมด3โหมดนะครับอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะโปรเฟสชั่นนอลนะครับเขาให้มาทั้งหมดเนี่ยเผื่อเราเลือกใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Reverb แบบ Spring แบบ Pad นะครับหรือว่าแบบ Hall นะครับโดยที่เราจะใช้ Toggle เล็กๆตรงนี้นะครับกดเลือกโหมดต่างๆของ Reverbได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังตู้แอมป์กันบ้างครับเดี๋ยวขอวางเข้าที่ก่อนนะครับ
เราจะเห็นว่าทางด้านหลังนะครับลักษณะเนี้ยเขาจะเรียกว่า open back นะครับก็คือมันจะโปร่งนะมันจะไม่ได้แบบตีตู้ทึบไปเลยนะครับซึ่งแอมบางรุ่นเนี่ยบางดีไซน์บางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะออกแบบว่าทึบไปเลยคือเราจะไม่เห็นดอกลำโพงนะแต่ของ Orange เนี่ยและรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่โปร่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบ close ที่แบบปิดไปเลยหรือแบบ open back แบบนี้นะมันมีผลเรื่องเสียงแน่นอนนะครับตรงนี้มันก็แล้วแต่คาแรคเตอร์การออกแบบของทางแบรนด์นั้นๆ นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบตู้แอมที่เป็นลักษณะ open back แบบนี้นะครับผมรู้สึกเองนะว่ามันจะแบบมีความโปร่งกว่านะครับแต่ลักษณะที่เป็น close ไปเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับอย่างที่บอกเลยว่ามันต้องแล้วแต่คนชอบจริงๆนะแล้วบางคนเนี่ยที่เป็นแบบสายไมกิ้งสายอัดเสียงที่แบบใช้แบบไมจอเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเอาไมค์มาจ่อตรงด้านหลังเหมือนกันนะเพราะมันก็จะมีคาแรคเตอร์เสียงที่แบบแตกต่างจากด้านหน้านะซึ่งเวลาที่แบบมิกซ์ออกมาเนี่ยเขาจะเอาไปผสมกับไมค์หลักที่อยู่ด้านหน้ามันก็จะทำให้เสียงกีตาร์เนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่เห็นแค่นี้อย่าเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรนะจริงๆมันมีอยู่ด้านบนนี้เดี๋ยวผมเอากล้องแอบส่องขึ้นไปให้ดูนะครับก็จะมีรูปลั๊กนะครับเอาไว้ต่อปลั๊ก AC นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเรายังสามารถต่อลำโพงเพิ่มได้อีกนะครับถ้าเกิดแบบแค่นี้มันยังดังไม่พอเนี่ยถ้าเรามีลำโพงอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถต่อเพิ่มได้เลยแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มฟุตสวิตช์นะครับเราสามารถต่อสวิตช์คอนโทรลได้ทั้งการเปลี่ยนชานัลนะแล้วก็สามารถคอนโทรลได้ทั้งการเปิดปิดรีเวิร์บนะครับแล้วสุดท้ายนะครับมันต้องโปรสมชื่อนะครับในเมื่อมันมีชานัลแตกหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแตกหน้าตู้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีเซนรีเทิร์นไม่ได้ครับเพราะว่าเซนรีเทิร์นเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แตกหน้าตู้เนี่ยเราไม่สามารถต่อดีเลย์ข้างหน้าเสียงแตกได้นะครับก็จะเอาพวกดีเลย์หรือว่าโมดูเลชันต่างๆนะครับมาต่อที่เซนรีเทิร์นนี้เลยนะครับแล้วที่ดอกลำโพงนะครับก็จะเป็นไซส์มาตรฐานนะครับก็จะเป็นดอก12นิ้วของทาง Orange นะครับผมและแอมนี้นะครับก็มีขนาด60วัตต์นะครับโอเคครับทั้งเรื่องรูปลักษณ์แล้วก็เรื่องสเปคประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเซตอัพแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาทดลองทดสอบเสียงตัวนี้กันครับอย่าเพิ่งตกใจครับผมเล่นเหมือนมากไม่ได้นะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับโอเคครับก็เซตอัพนะครับผมใช้ไมค์ชัวร์นะครับ57จ่อนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะไม่มีการปรุงแต่งเสียงแม้แต่ใดๆเลยนะครับเพื่อนๆก็กำลังจะได้ยินเสียงแบบดิบๆเลยนะครับโดยที่ใช้วิธีการเปิดรีเวิร์บที่หน้าตู้เอานะครับทีนี้เรามาดูกันที่ Channel Clean ก่อนเลยนะครับตอนนี้ไอ้ปุ่มตรงเนี้ยที่เป็นเลือก Channel อ่ะมันอยู่ที่โหมด Clean นะครับซึ่งถ้าตบไปเป็น Dirtyก็จะเป็นเสียงแตกนะตอนนี้เรามาเทสที่คลีนนะครับเพราะฉะนั้นตัวคอนโทรลมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีวอลลุ่มเนาะแล้วก็มีแค่เบสกับทริเบิลนะครับเดี๋ยวเราจะเทสแบบแฟลตเลยนะคำว่าแฟลตก็คือทุกอย่างนะครับจะอยู่ตรงกลางหมดเลยนะครับแล้วก็ผมย้ำอีกนิดนึงนะครับก็ก่อนที่ผมจะทดลองเนี่ยผมได้ลองแบบว่าทำการแบบแง่หูลงไปฟังแบบนี้แล้วนะว่าเอ้ยประมาณนี้เสียงที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยประมาณนี้มันใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆ เล่นตู้แอมป์สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือจุดที่ยืนอย่างตอนเนี้ยผมเล่นผมยอมรับเลยว่าเบสเยอะมากเพราะว่าผมไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าตู้เนาะผมนั่งเล่นตรงข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ผมจะได้ยินจริงๆนะตรงเนี้ยมันคือเสียงสะท้อนจากกำแพงจากนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับแต่ผมมาจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยโทนจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าผมแบบเอาหูไปฟังแล้วก่อนที่ผมแบบจะลองเทสดูผมก็ลองเล่นดูแบบอ่ะอาจจะเล่นประมาณนึงเนี่ยผมโอเคแล้วผมก็จะมานั่งเล่นตรงนี้ซึ่งเสียงต่างกันเลยนะแต่ตรงนี้มันแค่อธิบายได้เฉยๆเนาะเพื่อนๆก็อาจจะไม่เห็นภาพถ้ายังไงลองดูครับกลับไปเล่นตู้แอมป์ที่บ้านลองนั่งเล่นแบบนี้ดูหรือว่ายืนดูก็ได้เฮ้ยเสียงมันทึบแล้วเมื่อไหร่เสียงทึบหรือเบสเยอะมันอาจจะพอดีแล้วเราแค่ต้องเอาหูไปแง่ฟังดูหน้าตู้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เอามาแชร์กันครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบหลายๆปิกอัพนะครับก็ลองฟังกันดูว่าคาแรคเตอร์เสียงคลีนเป็นยังไงครับผมThank you.
ประมาณนี้นะครับกับคาแรคเตอร์เสียงครีนนะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะว่าผมปรับ EQ แบบแฟลตเลยนะครับเสียงก็ประมาณนี้เลยนะโอเคครับทีนี้ต่อไปเรามาเทสกับรีเวิร์บดูบ้างเมื่อกี้เนี่ยผมใช้รีเวิร์บเพลทนะครับซึ่งจะเป็นท็อกเกอร์เล็กๆตรงนี้นะแล้วก็จะเปิดอยู่ที่ประมาณแบบ10โมงนะครับเดี๋ยวผมลองเร่งมาแบบเต็มๆเลยนะเพื่อให้ได้ยินคาแรคเตอร์กันอย่างชัดเจนเลยนะเราลองสังเกตดูนะครับว่าคาแรคเตอร์รีเวิร์บเพลทของ Orange ตู้นี้มันเป็นยังไงนะครับลองดูครับทีนี้ต่อไปผมจะปรับมาที่ฮอนะครับลองฟังกันดูนะจะเล่นลิฟเดิมนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงผมว่าฮอมันจะฟุ้งกว่านะครับอันนี้เป็นการทดลองนะเล่นจริงๆถ้าแบบนี้อาจจะฟุ้งไปนะครับโอเคต่อไปเป็นสปริงนะครับลองฟังกันดูครับผมผมว่าฮอกับสปริงมีความคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าฟังดูดีๆเนี่ยเสียงสปริงมันจะเป็นแบบเสียงที่ลักษณะแบบเหมือนเป็นสปริงที่เป็นขดลวดของรีเวิร์บสั้นๆนะครับมันจะมีความแบบแหลมๆแตกต่างกันนะแล้วก็ถ้าเป็นฮอเนี่ยมันน่าจะจำลองมาจากแบบความก้องของห้องเวลาเราไปเล่นในห้องที่เป็นลักษณะฮอนะครับก็แล้วแต่การใช้งานเลยนะโอเคทีนี้เมื่อกี้ผมว่ามันอาจจะเยอะไปแล้วมันอาจจะฟังดูไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างแต่ก็อยากจะทดลองว่าถ้าเปิดเต็มแม็กเลยเสียงจะประมาณนี้เดี๋ยวผมคิดว่าปรับประมาณสักแบบ10โมงเนี่ยกำลังใช้งานจริงได้เราจะเล่นเป็นแบบคอร์ดสั้นๆนะครับเพื่อนๆจะได้ยินเสียงรีเวิร์บชัดเจนแล้วลองฟังเปรียบเทียบกันดูอีกสักรอบนึงนะครับกับรีเวิร์บแบบเพลทครับฮอสปริงปุ๊บส่วนตัวนะครับผมชอบที่สุดเลยและใช้ประจำก็คือเป็นแบบเพลทนะครับโอเคครับก็ลองคลีนไปแล้วลองรีเวิร์บไปแล้วนะทีนี้เรามาลองที่เป็น Channel Dirty กันครับก็ปรับขึ้นมาเลยที่ท็อกเกอร์ตรงนี้นะครับพอ Channel Dirty ปุ๊บนะเป็นเกณฑ์เลยก็จะได้ยินของความแบบฮัมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นแตกที่อยู่หน้าตู้เลยมันค่อนข้างให้เกณฑ์ที่แรงนะครับทีนี้เทคนิคการปรับเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับให้เราดูที่เกณฑ์ที่ Preamp กับที่ Volume นะครับตรงนี้สัมพันธ์มากอย่างเช่นอย่างอันนี้นะครับผมกะแบบจะลองทดสอบแบบแตกอ่อนๆดูเป็นแบบฟิลโอเวอร์ไดนะครับผมปรับอยู่ประมาณเนี้ย11โมงนะครับอ่ะแล้วลองดีดดูนะถ้าแบบเนี้ยคือบาลานซ์โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันดังไปเนี่ยเราก็มาลดที่วอลุ่มตรงนี้เอานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอ channel ที่เป็น channel ไดอย่างนี้ให้นึกถึงภาพเกณฑ์ไว้ก่อนเลยว่าเราอยากได้แตกแค่ไหนแล้วเราปรับแตกขนาดนั้นแบบที่เราอยากได้แล้วเราค่อยมาใช้วอลลุ่มของมันคอนโทรลทีนี้ถ้ามันยังไม่พอมันก็ยังมีเลเวลที่เป็นแบบมาสเตอร์ตรงนี้นะครับมาใช้งานร่วมกันได้เกิดเราสุด
ที่วอลลุ่มตรงนี้แล้วแล้วมันยังดังไม่พออีกก็เอามาดังที่ตรงนี้ได้อีกซึ่งจากตรงนี้ที่ผมเล่นนี่คือหูก็จะแตกแล้วนะครับโอเคเอาประมาณนี้ละกันอ่ะลองฟังกันดูอีกทีนะอันนี้เป็นแบบแตกอ่อนๆเลยนะซึ่งมันอาจจะยังไม่แตกเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าสังเกตให้ดีๆกับการสลับระหว่างคลีนจ๋ากับแตกแบบนิดๆเห็นไหมครับมันก็จะมีความแบบบูซี่หน่อยนึงนะครับซึ่งถ้าเราแบบใช้เป็นพวกปิกอัพที่เป็นบิดนะก็จะแบบออกในทิศทางของบลูเลยนะครับทีนี้เราลองขยับเกนขึ้นมากันอีกสักนิดนึงนะอ่ะลองประมาณสักบ่าย2แล้วกันนะครับโคตรสะใจครับทุกคนโอเคทีนี้เราลองแบบเต็มแม็กไปเลยนะแต่ว่าลองนึกสภาพว่ากีตาร์เฟนเดอร์ตัวนี้ค่อนข้างวินเทจและเกนน้อยมากนะถ้าเป็นแบบฮัมเบอร์เกอร์ผมว่าคงจะแรงยิ่งกว่านี้อีกอ่ะทีนี้ผมแบบซัดแตกเต็มแม็กเลยนะครับลองดูนะประมาณนี้นะครับกับการทดลองทดสอบเสียง Orange Crunch Pro 60ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากได้แอมขนาดมาตรฐานเอาไว้ซ้อมดนตรีหรือว่าเอาไปใช้งานจริงเอาไปเล่นคอนเสิร์ตเอาไปเล่นตามผับตามร้านอาหารต่างๆแล้วที่สำคัญในราคา 13,500 บาทผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆครับแล้วคลิปนี้ขอบคุณร้าน Rock Planet ด้วยนะครับส่งตัวนี้มาให้ผมได้ทำการทดลองทดสอบเสียงให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากซื้อเนี่ยหรือว่ามีความแบบเฮ้ยอยากทดลองทดสอบเนี่ยเข้าไปลองได้นะครับที่ร้าน Rock Planet นะครับโดยที่ร้าน Rock Planet เนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของแบรนด์ Orange เลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดสำคัญมากๆเลยนะครับเราสนุกกับการเลือกซื้ออุปกรณ์สนุกกับการศึกษาหาข้อมูลเรื่องอุปกรณ์ไปแล้วอย่าลืมสนุกกับการฝึกซ้อมให้เยอะๆนะครับเพราะว่าการฝึกซ้อมสำคัญมากๆและโทนเสียงที่ดีเนี่ยออกจากมือเรา 60-70% เลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ